ลองเล่นดูนะครับเราจะมาเรียน Wagtail นะครับไปกับ GitHub นี่ Wagtail ก็ทำตามทิวทอเรียลนะครับไปกับ GitHub คืออะไรก็คือของผมจะมีแท็บโค้ดตรงนี้กด Connect to Code Spaces ได้นะครับจะอารมณ์ประมาณนี้มันจะ Connect แล้วเราเปิดใน VS Code ได้นะครับซึ่งพอเข้าไปเนี่ยก็มีแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าผมเปิดอันที่เป็น VS Code ไว้แล้วมันก็เลยจะเป็นแบบนี้แบบนี้ก็คือดูตรงไหนดีดูตรงนี้ user เนี่ยเข้ามาเป็น code space นะครับมันก็จะผูก account เราเรียบร้อยนะครับเป็นแบบนี้ในหน้าเมนูแล้วเรามีอะไรอีกนะครับเรามีบอร์ดที่เป็นโปรเจกต์ตรงนี้ก็เล่นไปพร้อมๆกันว่าเราทำสเต็ปตามสเต็ปมาละเนี่ยผมลงอันนี้หมดแล้ว environment migrate user เนี่ยก็อยู่ในเนี้ยหมดแล้วนะครับทำไปหมดแล้วก็มาถึงตรงนี้ start server นะครับก๊อปมาเลยว่าเห็นไหมพอสตาร์ทเนี่ยไอ้นี่แต่เด้งขึ้นเลยนะบอกว่าพอร์ต 8,000 ของเราอ่ะได้เปิดอยู่เราโอเพนซีมเลสมากก็คือมันทำทันเนียมลงมาที่เครื่องเราตรงนี้ให้นะครับซึ่งถ้าเราอยากจะออนไลน์ใช่ไหมเรากดมาตรงนี้แล้วเราก็เลือกให้มันเป็น Public ได้มันจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ก็คือเดบกับเพื่อนได้ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้มันออนไลน์แต่ว่าแอปเราอาจจะยังไม่ให้เข้าหรือว่ายังไงไม่แน่ใจนะแต่ช่างมันก่อนนะครับทำตรงนี้ได้หรือว่ามันพังไปแล้วอ่ะนี่มี bad request อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจะเข้าจากตรงเนี้ยอ๋อมันรีไดเรกเลยอ่ะถ้าเรากดจากตรงนี้มันจะรีไดเรกไปเข้าตรงนี้ให้ครับเราเอากลับมาก่อนมันยังคอนฟิกแอปไม่เสร็จมันก็เลยทั้งมันทั้งเรานะครับไปด้วยกันโอเคทีนี้เรียนไปกับ GitHub ทำยังไงนะครับเห็นปะตรงนี้ผมล็อกอินเข้ามาแล้วตอนที่รันคำสั่งตรงนี้ create super user เนี่ยผมก็สร้างไปแล้วแบบอีเมลมันเอารูปมาใส่ให้พร้อมนะครับหน้านี้จริงๆเข้ามาต้องเจออันนี้ก็คือล็อกอินเข้ามามี user ให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะทำตาม tutorial เราก็ลองใช้ตรงนี้นะครับไอ้นี่จะมี extension ที่เป็น GitHub มาบอกได้เลยนะว่ามี issue อะไรบ้างเราก็ลองเล่นนะครับแม่งสร้าง issue ได้เว้ยก็คือใส่ title แล้วเราใส่บอกได้ว่าเราจะ assign ให้ใครนะครับพิมพ์ตัว add แล้วก็บอกได้เลยเราลองใส่อันนี้เป็น body พอใส่เสร็จแล้วนะครับกดเครื่องหมายถูกปะแม่งไปสร้าง issue ให้มีลิงก์บอกด้วยนะว่ากดไปที่ issue ได้นะครับนี่ตรงนี้ self assign ไปที่เราเรียบร้อยนะครับซึ่งเมื่อกี้เราเปิดหน้านี้อยู่ปะหน้าโปรเจกต์เปิดใหม่แล้วกันนะหน้าโปรเจกต์เราก็จะแอดการ์ดเข้ามาในโปรเจกต์นี้ได้นะครับไอ้โปรเจกต์เนี่ยเป็นออโตเมตเต็ดด้วยนะครับก็คือมันจะเลื่อนของให้เรานะครับดูนะดูตรงนี้เราบอกว่าอันนี้อยู่ branch main นะครับเราจะทำ issue นี้เราก็คลิกขวาแล้วก็ start working on issue นะครับเห็นปะมันไปทำบันขึ้นมาใหม่นะครับเป็น GitHub flow นะครับซึ่งถ้าตอนแรกเราไม่ได้ assign ให้ใครนะครับมันก็จะใส่หน้าเราไปให้ตอนที่เรา start ตรงนี้นะครับก็ดูสนุกดีนะโอเคเราต้องทำยังไงบ้างเราก็ไปอ่านด็อกมันบอกว่าให้ไปไฟล์ edit model add body fill อยู่ตรงนี้นะครับไหนไปดูดิ
Home model นี่โอ้ยHome page page ตรงนี้นะครับดูซิว่าจะได้ไหมก๊อปแม่งเลยว่ะเพราะขี้เกียจ import เราค่อยๆก็ได้นะเอาตรงนี้ดิHome page เนี่ยเราต้องการให้มีอย่างนี้ใช่ปะมันก็ยังไม่ได้ import เราจริงๆถ้าเรียนให้ดีเราก็ต้องค่อยๆทำนี่แล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรมันหายนะครับตอนนี้ยังทำออโต้อิมพอร์ตไม่เป็นปล่อยมันก่อนตรงนี้เรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บมันบอกเราว่าไงครับ make migration แล้วก็ migrate นะครับเพราะโมเดลเราเปลี่ยนนี่ add field body to home page ตรงนี้นะโมเดลเราเปลี่ยนแล้วก็ migrate ข้อมูลไปที่ database ปั๊บก็จะมีไฟล์อะไรขึ้นมาในโปรเจกต์ด้วยแหละใช่ไหมมี migration เกิดขึ้นว่าเรา apply โมเดลยังไงแล้วเขาบอกว่าอะไรบอกว่าต้องอัปเดตเทมเพลตด้วยใช่ปะตรงนี้ปะเราไปนี่เลยปะมีบอดี้โผล่มาตรงนี้ถูกไหม extend base แก้เป็นอย่างนี้เลยถ้าเราไม่แก้ใช่ปะถ้าแก้แล้วเขาก็จะบอกให้สตาร์ทเซิร์ฟเวอร์หรือว่ามันสตาร์ทอยู่ได้ก็ไม่รู้นะถ้าไม่แก้เป็นแบบนี้ใช่ปะแก้แล้วจะเอาโมเดลอะไรมามันก็ยังไม่มีดิใช่ปะYou can now edit home page in Wagtail admin area to go to page home page then edit นะครับ admin area อยู่ตรงไหนมาเก็บมาเก็บเอ้ยนี่มีปะมีไตเติ้ลเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้เชี่ยแม่งไม่มาเขาบอกให้ edit page home page edit เราไป add ใหม่ทำเพื่อ page กดเล่นละ home มาแล้วมาแล้วแต่ตรงนี้น่าจะเป็นฟิลเพิ่มเข้ามาใช่ป่ะเราขอนอกเรื่องนิดหนึ่งว่าเราไปแก้โมเดลนะครับเราไปแก้โมเดลเราแก้ฟิลไปตรงเนี้ยอันนี้รีเฟรชใช่ไหมก็เข้าใจว่าแอดมินเอเรียจะรู้ว่ามีลิงก์นี้ก็ต่อเมื่อเรามีฟิลพาเนลมาตรงนี้ครับนั่นแปลว่าถ้าเราใส่แบบนี้อันนี้คือเราจะลองมั่วดูนะครับผมจะอาจจะทำไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะแต่ว่าก็
้ยมั่วขั้นสุดมีของโผล่มาตรงนี้แล้วใช่ปะบล็อกคอนเทนต์เราใส่เป็นลิงก์ตรงนี้แล้วก็กลับไปแอดมินเอเรียดิเห็นปะมีลิงก์โผล่ขึ้นมาตรงนี้แต่ว่ามันไทป์เป็น rich text เราอาจจะทำไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ว่าเราลองเดาก่อนเราเรียนแบบเดาซึ่งอาจจะไม่ดีนะครับซึ่งก็แต่ผมก็สนุกอยู่ไปตรงนี้เห็นปะมีลิงก์โผล่มาจะจัดสไตล์จัดเว็บอะไรตรงนี้ก็คือทำได้แล้วโอเคไปดูที่ตรงนี้มันบอกว่าอะไรมันบอกว่าอยากจะใส่แท็กเข้ามาเป็นอีกหัวข้อหนึ่งแหละผมว่าผมจะพอกับตรงนี้นะกับทาร์กนี้ใช่ปะก็คือผมจะใช้เราไม่เอา PYC ไหมมันไม่ได้ใส่เนาะอ้าวเดี๋ยวนะหยิบทำไมอ่ะวันนี้เราง่วงเหรอหรือมันยังไงหรือว่ามันเคยคอมมิตไปแล้วอะมันเป็นสีเหลืองอะนี่ไง modify ก็น่าจะต้องเมาสักอย่างหนึ่งนะเกิดขึ้นRM ตรงนี้ลบ R ไหมS database แม่งเลยแต่ถ้า S database เนี่ยมันจะพังไหมช่างมันก่อนนะRM ลบไฟล์นี้ issue 2ใช่ปะ issue 2อยู่ตรงนี้นะนี่ปะ issue 2ถ้าเราคอมมิตว่าเรา resolve 2แล้วเราทำไงต่อเราทำอันนี้ฟีเจอร์นี้เสร็จแล้วทำไงได้บ้างกด pull request issue 2ไป main resolve 2กดสร้างจริงๆหน้านี้ก็จะเด้งมาให้เรารีวิวด้วยนะนี่อยู่ได้ในนี้เลยทีนี้เรากดไปดูในเว็บก่อนนะครับกดมาได้เหมือนกันจะให้เห็นโค้ดนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างตรงนี้นะครับpull request resolve 2อันนี้คือ issue 2ใช่ป่ะนี่ issue 2นะครับมันก็บอกว่าเรามี commit reference ที่ตรงนี้นะครับบอร์ดเราอะเป็นไงบ้างบอร์ดเราแม่งไม่เด้งออโต้อะแต่ช่างมันเราอยากจะ test การ merge
ก็คือเอาละนี่ to do ถ้า merge แล้วจะเด้งมาดันแบบออโต้นะครับตรงนี้ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่ทำไมไม่มา in progress เหลือสักอย่างหนึ่งเราดูตรงนี้ได้นะครับดูตรงนี้ได้ว่ามันจะออโตเมตอ่ะด้วยเงื่อนไขอะไรนะครับเมื่อกี้ก็คงทำอะไรผิดพลาดสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันมาดันเนี่ยก็คือถ้าเรา mergeclosed หรือว่าclosed หรือ close ธรรมดาหรือว่า with unmerged ก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับก็น่าจะต้องไปซ้อมอยู่ว่าเป็นยังไงถ้าเรา merge ไปแล้วใช่ปะ issue อันนี้ปิดให้เลยปิดให้เสร็จปุ๊บดูตรงนี้นะครับมันจะมีให้กด delete เห็นปะมีให้กด delete นะมีให้กด delete ตรงนี้เหมือนกันดูลำบากอ๋ออันนี้คือจะมี delete local branch จากที่นี่ด้วยอันนี้คือกดได้เลยแล้วก็ restore ได้ไม่ต้องกลัวหายนะครับแต่มัน set auto ได้ว่าถ้า merge แล้วอ่ะให้ delete auto เพราะว่ามัน restore ได้อยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่ workflow อันนี้ถ้าโอเค local branch เราก็จะหายไปเราก็กลับมาเป็นเมนแล้วนะครับงานที่แอสไซน์มาที่เราก็ไม่มีนะครับก็นี่ก็คือเป็น workflow เรียนไปกับ GitHub นะครับซึ่งเราก็มาดูต่อนะครับจริงๆเราก็แอดอันนี้ไว้ก่อนก็ได้อืมแต่ว่าไว้เทลเทมเพลตแท็กถ้าเราไม่ได้ใส่เราตรงนี้นะครับเรามาลองเล่นอีกแบบหนึ่งตอนนี้เริ่มเล่นไปเรื่อยแล้วนะครับก็คือตรงนี้มีอิชชูโผล่มาใช่ปะโผล่มายังนี่มีตรงนี้โผล่มาแต่เมื่อกี้เราไม่ได้ใส่ชื่อใช่ปะครับเราไม่ได้ใส่ชื่อเข้าไปจริงๆต้องหาวิธีการทำให้ตรงนี้มันออโต้นะยังไม่รู้ว่าทำไงนะครับตอนนี้ก่อนดูนะถ้าอันนี้เราบอกว่าเรา start working on this issue นะสมมติว่าทีมเรามีหลายคนปึ๊บนี่หน้าเราจะขึ้นมาตรงนี้ว่ามันเราโดน assign แล้วเราทำแล้วก็เราเข้าbranch ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็น issue 4นะครับขึ้นใน my issue ด้วยนะก็น่าจะลองปรับกันไปนี่เขาเพิ่ม field intro นี่นะ template tag นี่เราควรจะแพนก่อนนะไม่แพนอะใส่เลยใส่ลองใส่สัก2อันก็สะดวกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูตรงนี้ก่อนว่ารีวิวมันเป็นยังไงนะครับโอเคเอาตรงนี้ดิเขาบอกว่า we ใช้ rich text filter to escape rich text filter ให้อันนี้ใส่ไว้ใน top of your template file นะครับนี่เหรอแล้วก็ใส่ตรงนี้ไว้ก่อน body มีไหนคือยังไม่ได้พูป่ะคือเมื่อกี้จำไม่ได้จะปะยังไม่ได้พู
แล้วชิบหายแล้วนี่ปวดหัวเหลือเกินเราต้องทำอะไรผิดพลาดสักอย่างหนึ่งนะครับทำผิดแน่นอนแบบนี้ทำผิดแน่นอนได้อันนี้มาเอาใหม่อันนี้เอาไว้ในข้างบนเพจปะอันนี้ไว้บนนี้ก็มีแค่นี้นะระเบิดนี่เราต้องมีอะไรผิดพลาดอย่างแน่นอน Vectail Cortex เราทำอะไรกันลงไปครับเนี่ยโอเคมันต้องมีอะไรเหมือนTail Cortex Template Tag Reject Filter นี่ได้ป่ะใช่ป่ะซึ่งอันนี้โชว์คำว่า Body งงออกมาใช่ไหมแต่ว่า welcome to new site โอเคเขาไปใส่ใน slash admin นะto new site หรือ to my site มันก็ไม่ควรจะ to our new site นะมาเอาให้เหมือนเริ่มมาได้เรียนเทมพงเทมเพจอะไรไปอันนี้เหรออันนี้ใส่อันนี้เอาเบสิกบล็อกอันนี้อะไรวะอันนี้ทำไปเพื่อแต่ว่าไปละพูลรีเควสซับมิตแล้วยังไงต่อได้คอมมิตไปแล้วนะยัง AM อยู่เราอยากจะ pull request
issue 4ไป main เราก็จะถาม publishนี่มีรีวิวเวอร์มีรีวิวเวอร์ถ้าเราแอดรีวิวเวอร์ว่าขอในนี้มันแอดรีวิวเวอร์ยังไงอะบักเหรออ๋อรีวิวตัวเองไม่ได้แน่เลยรีวิวให้ตัวเองไม่ได้ตรงนี้เลือกได้นะตรงนี้เลือกได้เออแล้วในนี้มีอยู่คนเดียวโอเคช่างมันเมิร์จแล้วเมิร์จจะทำไงต่อลบโลคอลเขาเมิร์จแล้วเราจะใหม่สุดได้ไงใช่ปะจะต้องโทรเหรอก็ดูแปลกๆอ่ะแต่แบบอยากออโต้อ่ะอาจจะต้องไปหาเวิร์กโฟลว์ตรงนี้ฟังก์ชันสุดท้ายแล้วฟังก์ชันสุดท้ายนะครับแล้วมันก็ไม่แอดมาในนี้นะเราก็ควรจะทำงานแบบมีอิทูก็ลากการ์ดเข้ามาในบอร์ดก่อนมาที่บล็อกโพสต์ต้องสตาร์ทแอปแฮะดู create new app add block to install yep.เขาไม่บอกไม่มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคือต้องอ่านแอดมาแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีบล็อกแอปโผล่ขึ้นมาใช่ปะมีโมเดลใช่ไหมเราต้องทำโมเดลใช่ไหมบล็อกโมเดล py ก๊อปแม่งเลยอันนี้บอกอะไรบ้างนะบอก call field intro เป็น list text field เสร็จปุ๊บ admin panel เนี่ยต้องรู้ว่าจะต้อง display อะไรนะครับก็มี intro field มามี class มีอะไรเสร็จปุ๊บ template อ่ะสร้าง database กับ migrate database อ่ะmigrate ปุ๊บทำไมมันไม่เกลียดเยอะจังวะอ
scene model scene model is called it will be เฮ้ยใช่แล้วถ้าบอกเราต้องการโอเวอร์ไลน์เราต้องไปสร้างไฟล์นี้บล็อกเทมเพลตนี่หรอนี่แหละทำไมเทมเพลตมีบล็อกเหมือนตรงนี้แต่นี่ของแอปหรอเมื่อเคยเขียนจากโกะนะครับลองดูดิอ่ะเรามาลองไปด้วยกันมันแปลกๆนะมันบอกอะไรแล้วมึงเนี่ย my size setting base.py at box app my size ยังเป็นสีเหลืองอยู่นะเอออีกตอนนี้มาทำไมสร้างไฟล์นี้เอาวะลองดูดิแอดมินอินแวคเทลแอดมินครีเอทแอดมินโอ้เบสิกบล็อกมีอันนี้ขึ้นมา run my gate แม่งลืมดาต้าเบสแม่งไปแล้วแน่เลยเพราะว่าเมื่อกี้เราทำสักอย่างหนึ่งผิดไปครับอ้าวเฮ้ยนี่ไงโอ้เจ๋อนี่มีโมเดลมาแต่ไม่มีของไงแต่ถ้าเกิดเราจะรีเซ็ตเพราะเราเมิร์จกันไปแล้วแน่เลยแล้วคำถูกเอา New site อันนี้มาแล้วแล้วยังไงวะเพจ not found มันไม่เห็นให้เรา define ผ่านเลยมันบอกว่าอะไรนะ in อันนี้ run อันนี้migrate เสร็จปุ๊บในอันนี้ create file ให้เป็นแบบนี้
เหมือนเป๊ะแล้วไม่เห็นเมนูมันจะรู้เลยใช่ป่ะนี่แหละต้องมาถึงตรงนี้แหละอะไรวะเนี่ย create box index page as child of the home pageนี่บล็อกอินเด็กซ์เพจมันยังไม่ได้บอกในเมนูเลยอ่ะอันนี้เพจ URL which is similar Django URL เนาะเราข้ามอะไรไปไตเติ้ลอินโทรเกตชาร์ดสตูเดนเพจ URL โพสต์โพสต์ตัดไตเติ้ลMake sure it has the slug box ก็ว่าตอนแรกก็เห็นแหละว่า URL เป็นอันนี้แต่แบบไม่เจอในคอนเทนต์อ่านแบบไม่ดีต้องอ่านแบบละเอียดมากเลยเนี่ยนี่เขาก็จะเข้า slug box ได้อย่างวะนี่โปรโมทไปที่แท็บนี้ we need a model template to our box model นี่เอ้ยมี migration อยู่ตรงนี้มันต้องทำอะไรผิดอ่ะนี่อีกอ่ะkeep the definition of box index page and addเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบระเบิดแล้วก็อไปเรื่อยนี่คือแตก models เนี่ย index อยู่ไหนนี In the model above, we import index as this next model searchable. You have the next field that you want to search for the user. แก้ model make migration add box here. นี่มันต้องอย่างนี้เมื่อกี้เราลบ database ออกแล้วเราก็ทำสักอย่างหนึ่งเราลบออกไปแน่เลยมันก็เลยมาลบไม่มีดาต้าเบสพอไมเกรตเสร็จปุ๊บมันไม่เจอไฟล์
มันก็เลยสร้างคิดว่าอย่างนั้นนะไม่แน่ใจนี่ใช่ปะก็ให้ทำตั้งแต่แรกก็อ๋อมีลิงก์ตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมโอ้เหนื่อยชิบหายuse backtail building get parent to obtain the url block block in the page ไปที่ไหนเนี่ยไปที่ไหนวะเนี่ยบีบอกเพจเป็นเทรดโยโพดอย่างมึนอย่างมึนบอกเพจบอกอินเด็กเพจให้สร้างอะไรบอกเพจเมาหมัดจริงๆThis is an intro. มาให้ทำอะไรอีกโอเคมันยังไงเว้ยมันยังไงเว้ยเฮ้ย It is the first box.มีลิงก์ว่ะ return to box บล็อกเทมเพลตบล็อกเทมนี่มันยังไม่ได้ทำเลยเทมเพลตบล็อกบล็อกเพลตบล็อกเพลตบล็อกอินเด็กซ์เพลตเป็นอีกแบบนึงบอกอินเด็กเพจที่เอเดเพจอินเอาเออร์บล็อกเอาเออร์บล็อกนี่มันไม่เหมือนนี่ต้องอยู่ในนี้แล้วก็เป็นบล็อก
outer box มี list อันนี้มี list ใช่ไหมซึ่งเมื่อกี้ box index page เนี่ยเรามีอันนี้สลักเป็นบล็อกใช่ป่ะเราดีลิทแม่งเลยจะกดดีลิททีนี้ในหน้านี้เปลี่ยนเป็นบล็อกจะได้เหมือนของเขามหัศจรรย์อะไรเช่นนี้ Parents and Children อ่ะเอาดีมา Second Host นี่กดมานี่กด return ได้เชี่ยมีเพจมี custom แล้ววะโอเคจบแล้วยังอันนี้พอก่อนนี้คือทำเกินปะเนี่ย box and index post ใช่ปะ basic box ทำเกินวะแต่ว่าก็นี่มันนิดเดียวเองโอเคประมาณนี้ก่อนก็จริงๆแล้วอ่ะเป็นเพราะเราไม่เข้าใจว่าเรากำลังจะทำอะไรนั่นแหละเราน่าจะตาลายแล้วเราเอาเท่านี้ก่อนนี่ไหมอันนี้คือลบอันนี้ออกไปโอเคพูลรีเควสต์พูลรีเควสต์อยู่คนเดียวพูลรีเควสต์มีดิฟให้นะมีดิฟให้มีดิฟให้บอกว่าดิฟอะไรบ้างเมื่อพูลรีเควสต์เลยเอาแล้วจะไปแล้วเสร็จปึ๊บถ้ามันเป็นคนละการ์ดกันมันไม่ต้องผูกก็ได้ถ้ามันเป็นมีหลายคนทำอ่ะอันนี้เราทำคนเดียวเราก็เลยงงมากเฉยๆนะครับโอเคเราจะพอเท่านี้เนาะจริงๆแล้วในมันมี Docker file มาแล้วใช่ป่ะเราก็สามารถรันแอปนี้ใน Docker file ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อการที่ issue นี้เราจะสร้าง issue ไว้ก่อนimages
ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอยู่นะว่าจะเข้ากิจครับคือไม่อย่างนั้นเราเปิดอิชชูนี้ใช่ไหมเราก็มานิวอิชชูอิชชูนี่มีอิชชูเทมเพลตนะสามารถใส่เทมเพลตได้ images มี imagesTagging pause การสวิตช์มาแอปอื่นมี context switching จริงๆด้วย categories ตรงนี้ก็โอเคนี่แต่อันนี้มันไม่ใส่ไม่ได้ปะเราทำอะไรพังเราทำอะไรพังหรือเปล่าเนี่ยโอเคประมาณนี้ก็ถือว่าเหนื่อยมากเชียเมื่อยใช้ได้นี่ยังไม่ได้เป็นขั้นเป็นตอนอะไรเท่าไหร่นะครับก็เราจะมาลุยกันต่อวันหลังนี่แท็กกันได้duplicate อาจจะทำอะไรผิดเนี่ยสองมาที่บอร์ดการ์ดมันเข้ามานี่หมดเลยนะใช่ปะแต่นี่ยังไม่ได้มาซึ่งจริงๆแล้วใน issue เนี่ยตอนสร้างเราสามารถแอดโปรเจกต์ได้นะมันก็จะลิงก์กันไปลิงก์กันมาแต่มันก็งงอยู่ก็ต้องหาเวิร์กโฟลว์ที่มันง่ายอันนี้ก็ดูง่ายโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับงงแล้วนี่ start working ใช่ปะฉันเอาการ์ดนี้ไปทำมาแล้วออโตเมตตรงนี้ไปยังไงวะ reopen newly add move pull request here when move pull request here when โอเคประมาณนี้ครับพอละไงไปละ